BM นะครับ E36 Compact สภาพเก็บแล้วรีโซมาแล้วฟังเท่านี้ครับวันนี้ผมมีของแรมมี BM แล้วมันอยู่ E36 316 IA E36 Compact รีสโตร์หมดแล้วนะครับเพราะผมเป็นคนรีสโตร์อันคันนี้เองนะครับรถ2มือนะครับจริงๆมือที่3เนี่ยซื้อไปยังไม่ได้ใช้เลยอยู่กับผมนี่แหละผมรีสโตร์ให้นะครับทำสีทำเครื่องหมดแล้วราคาเพียงแค่ 255,000 บาทครับเดี๋ยวไปดูว่าสภาพแบบนี้เป็นยังไงบ้างสวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมอย่างที่ผมพูดต้นคลิปนะครับวันนี้ผมมีรถ BMW E36 สภาพแรร์ไอเทมคือสภาพดีมากตัวนี้เป็นรถ BMW E36 Compact เป็นรถ BMW ซีรีส์ 3นะครับเป็นคูเป้ตูดตัดผมใช้คำนี้ดีกว่าเป็นเซ็กเมนต์ที่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าราคาขึ้นแน่ๆนะครับ E36 ตอนออกมามันน่าจะประมาณล้านกว่าบาทถึง2ล้านนะผมเกิดไม่ทันผมยอมรับเลยตัวรถของเขานะทำตลาดตั้งแต่ปี95นะครับถึงประมาณปี99ถึงกับ2001มันอยู่ในระหว่างเซกเมนต์ของ E36 นะครับซึ่งมี3บอดี้1ก็คือ E36 ซีดาน4ประตูนะครับ2ก็คือคูเป้ที่เป็น2ประตูท้ายไม่ตัดนะครับ3คือคอมแพคท้ายตัดซึ่งแล้วแต่คนชอบแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับรถยุค90ราคาขึ้นจริงๆถามผมว่าขึ้นไม่ขึ้นยังไงครับต้องบอกงี้ก่อนว่า E36 ตอนนี้นะครับถ้าเป็น4ประตูเนี่ยมีตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักเกือบ 200,000 แล้วแต่เครื่องแล้วแต่สเปคแล้วแต่สภาพซื้อรถแบบนี้นะครับอย่าซื้อถูกไม่ใช่บอกว่าถูกไม่ดีนะครับคุณลองซื้อถูกที่สภาพไม่ดีเดี๋ยวคุณมารู้เลยว่าอะไรมันแพงมากผมแนะนำให้ซื้อที่สภาพครับ E36 4ประตูแสนกว่าบาทสวยๆก็มีนะครับคุณลองหาดูแต่พอเป็นคูเป้เมื่อไหร่เนี่ยราคาต้อง 500,000 อัพนะครับเพราะ2ประตูก็จะแพงกว่าแล้วหายากกว่านะครับยิ่งตอนนี้หายากราคายิ่งขึ้นมีช่วงนึงอยู่ 3-4 แสนเองนะครับโดยเฉพาะ E-Compact ตัวนี้นะครับผมจำได้ว่าเมื่อต้นปีเนี่ยมันประมาณแสนไปปลายเองนะครับแต่สอนไปปลายตอนนี้ไม่มีแล้วถ้ามีคุณลองไปดูสภาพดูนะผมว่าซ่อมอีกเยอะนะครับวันนี้ผมมี E36 Compact ตัวนี้นะครับวันนี้ 255,000 บาทเนี่ยเป็นสภาพที่1 นะครับคือรถถูกทำสีทั้งคันมาแล้วลอกถึงเหล็ก2ก็คือรถมีการทำเครื่องใหม่มาแล้วนะครับเฉพาะทำเครื่องกับลอกเครื่องประมาณเกือบ 40,000 นะครับผมมีบินเลย 3-4 เดือนนี้เซอร์วิสให้ลูกค้ามาแล้ว3คือล้อกับแม็กเปลี่ยนใหม่มาหมดแล้วในสภาพพร้อมเก็บภายในสีดำด้วยนะครับสภาพแบบนี้ดีกว่าคัดอันที่ดีๆได้หมดแล้วในนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าแล้วมันน่าเก็บขนาดไหนเพราะผมเชื่อว่าปีหน้าราคาขึ้นกว่านี้อีกนะครับเพราะราคาตอนนี้ E30 นะครับ2ประตูเนี่ยราคานำบางคันนำคันนี้ไปแล้วนะครับอีกประมาณสัก 3-5 ปีคันนี้ผมว่านำ E30 แน่นอนครับไปดูสเปคกันโอเคครับมาดูสเปคของ BMW นะครับ316 IA Compact หรือ E36 Compact รถสภาพเก็บทำมาหมดแล้วนะครับทำทุกอย่างตามที่ผมพูดต้นคลิปเลยอย่างแรกคันนี้สีนะครับทำใหม่สีอันไหนที่เราลอกถึงเหล็กเลยนะครับถ้าใครไปดูพาสซิ่งบาง EP จะเห็นผมมารีโซคันนี้อยู่สวยมากสีแดงตรงรุ่นเขาเลยอย่างที่2คือเครื่องจริงๆนะครับเป็นเครื่อง M43B16 นะครับ 1,600cc เป็น4สูบให้แรงม้าประมาณ100ต้นๆประมาณ100ประมาณ110แรงม้ามั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ที่สำคัญคือสภาพผมทำเครื่องให้หมดแล้วนะครับคันนี้เนี่ยคู่กับเกียร์4สปีดผมดูแลให้หมดมีบีนหมดนะครับเบื้องต้นมาดูอย่างแรกก่อนนะครับสีอันนี้คือสีแดงนะครับเพิ่งทำได้ไม่นานนะครับสีสวยสีเนี่ยผมบอกเลยว่า 99.9% เลยพอเขาทำมาหมดแล้วจะมีเล็กๆน้อยๆรอยเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับทำมาไม่ถึง3เดือนนะครับไฟทุกอย่างเป็นไฟแท้จากโรงงานนะครับรถจริงๆอ่ะเนี่ยไฟเป็นไฟ Make in Germany นะครับคือสภาพคันนี้ผมทำให้ลูกค้าเก็บเลยนะครับกันชนทุกอย่างแท้หมดนะครับไฟแท้ทุกอย่างแท้นะครับไฟด้านล่างก็แท้นะครับเดี๋ยวเราดูเครื่องนะครับอ๋อล้อนะครับยางเป็นยางใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนตอนเราพาซิ่งใครจำได้นะครับคันนี้ผมมีพาซิ่งตัวเปลี่ยนล้อนะครับล้อพร้อมยางเนี่ยเป็นล้อตรงสเปคนะครับล้อประมาณหมื่นกว่าบาทพร้อมยางหมดแล้วนะครับเนี่ยยางใหม่ใช้ได้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวดูเครื่องนะฮะมาดูเครื่องยนต์นะครับคันนี้เนี่ยผมรีสตอร์ทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับ
เครื่องยนต์ตัวนี้เป็น M43 นะครับ 1600cc นะเครื่องยนต์นะครับเรามีจัดการซ่อมให้ใหม่หมดแล้วนะครับเรามีการจัดการหัวเทียนนะครับแล้วก็ตรวจเช็คระบบทุกอย่างนะครับท่อเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าท่ออากาศท่อน้ำปั๊มน้ำวาล์วน้ำนะครับเรามีการเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างหมดแล้วนะครับเนี่ยของใหม่หมดแล้วนะครับแล้วก็เรามีการเอาเครื่องมาทำฝาใหม่นะครับเจียฝาเจียบ่าเจียวาล์วนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดทุกอย่างแล้วจัดการเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่นะครับทั้งชุดอันนี้คือของใหม่นะครับเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยเปลี่ยนหม้อน้ำแล้วครับไล่ระบบความร้อนหมดความร้อนไม่ขึ้น 100% นะครับมีการเปลี่ยนแอร์โฟลให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับทำเครื่องเบ็ดเสร็จเกือบ 40,000 นะครับมีบินให้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวไปดูข้างหลังต่อภายนอกทุกอย่างเนี่ยพวกนี้นะครับสมบูรณ์หมดเลยเห็นนะครับเนี่ยคิ้วทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ก็คือเรามีการซ่อมเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับมาดูข้างหลังไฟทุกอย่างเดิมๆอ๋อลืมบอกทะเบียนนะครับเราขายนะใครสนใจ898นะครับสอบถามได้เลยเนี่ยคิ้วทุกอย่างจะเห็นนะครับดำทุกอย่างเนี้ยคือเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับเนี่ยท่อทุกอย่างเนี่ยคือสีพร้อมใช้เลยครับเดี๋ยวดูข้างหลังกันนะฮะรถคันนี้นะครับเราซื้อจากรถสภาพเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักเลยนะครับรถสภาพเดิมๆหมดเลยนะครับเนี่ยคุณดูนะครับเราทำสี 30,000 กว่าบาทแล้วนะครับลอกเหล็กเลยนะครับเนี่ยดูนะครับสีเดิมๆบอดี้เดิมๆหมดเลยนะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่เดิมๆหมดเลยนะครับสภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่าหายากมากนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงบ้างE36 Compact สีแดงนะครับแดงแจ๋อย่างนี้สภาพสวยๆเลยนะครับอันนี้กุญแจนะคันนี้พิเศษนะครับเรามีติดตั้งกุญแจใหม่มาให้นะครับนี่ล็อกเป็นเซ็นเตอร์ล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับติดมาก็หลายพันเนาะดูนะครับคิ้วทุกอย่างเนี่ยสวยงามหมดเลยนะครับภายในสีดำนะครับภายในเนี่ยผมว่าเนียนมากแล้วนะคุณลองหาภายในแบบนี้ยากมากนะครับจะเปิดให้ดูข้างหลังก่อนเลยนะครับคือคันนี้มันเป็นสภาพที่รถตัวรถอ่ะมันเดิมมากอยู่แล้วนะครับเนี่ยคุณดูนะครับเบาะเดิมสวยๆเลยนะครับเนี่ยข้างล่างก็สวยนะครับเนี่ยเดิมๆสวยๆเลยเบาะหน้านะครับคุณดูนะเนี่ยเห็นไหมครับสภาพสวยๆเลยนะครับโอเคประตูนะครับนี่สภาพเดิมๆคุณลองไปหาดูนะครับสภาพสวยๆแบบนี้แพงนะเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้นะครับสภาพตามการใช้งานโอเคสตาร์ทรถให้ดูก่อนนะครับปิดประตูก่อนเราปิดนะเราลืมไปเรามีเซ็นทรัลล็อกนะครับพวงมาลัยนะครับจริงๆเราจัดการหุ้มใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากนะครับรถไม้เท่าที่ผมจำได้นะมันไม้ประมาณแสนนิดๆนะครับไม้แท้นะอันนี้พอดีเขาเปลี่ยนตัวหน้าจอมานะครับเราบอกจริงไม้แสนกว่าไฟเบสเนี่ยเดี๋ยวเราลบให้นะครับพอดีเราทำเบาะนะครับมันก็เลยมีไฟเบสขึ้นนะครับคอนโซลทุกอย่างเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยคอนโซลนี่คือคอนโซลไม่แตกเลยนะครับนะกระจกนะครับกระจกตรงรุ่นของเขาเลยนะครับเนี่ยทุกอย่างข้างบนสวยงามนะครับรถมันสภาพพร้อมเก็บแล้วคุณเอาง่ายๆว่าพวงมาลัยนะครับลองไปหาสภาพแบบนี้คุณว่าประมาณเท่าไหร่นะครับนี่คือพวงมาลัยเราเก็บให้หมดแล้วนะเนี่ยทุกอย่างเก็บให้แล้วจริงๆนะครับนะเรือนไม้สวยๆเลยนะครับแอร์เย็นรถคันนี้นะครับเรามีการซ่อมแอร์ซ่อมเครื่องระบบความร้อนเช็คให้หมดแล้วนะครับขับไกลๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับเนี่ยเพิ่งมีบินให้หมดนะครับโอเคแอร์เย็นนะครับคอนโซลตรงกลางเย็นหมดนะครับกระจกนะครับนี่เปิดได้นะครับกระจกเปิดได้นะครับโอเคนะครับนี่ไฟฉุกเฉินนะครับเบรกมือเนาะเบาะนะครับนะครับเอกสารรถอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับรถเรามีประกัน2บวกเหลืออยู่นะครับโอเค
เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่ารถสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับสภาพคุณลองทำเองหนักกว่านี้เยอะครับเป็นความเนียนของ E36 Compact คันนี้แล้ว 255,000 บาทผมบอกอย่างนี้แสนกว่ามีนะครับคุณลองดูได้ผมไม่ได้บอกว่าไม่มีแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณมาลองทำคุณจะรู้ว่าอะไรหาไม่ยากแต่สวยๆหายากครับคันนี้เราหาให้หมดแล้วแค่ทำสีอย่างเดียวนะครับก็ 30,000 แล้วนะครับคิ้วยางอีกวันนี้คุณไม่ต้องทำแล้วครับราคาพร้อมใช้ 255,000 บาททำเครื่องมาหมดแล้วนะครับทำเกียร์ทำภายในนะครับทำหัวฉีดมาแล้วทำช่วงล่างมาแล้วนะครับคุ้มพร้อมใช้ได้เลยใครสนใจนะครับ0617462220 0819082026ผมบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้นะครับคุณดูราคา 200,000 หมดแล้วอีกนานคตผมว่าขึ้นราคาแน่นอนซื้อให้ทันนะครับอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยทะเบียน8ก็8ขายนะครับ99,000 บาทนะครับราคาดีแล้วเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเห็นเขาขายแสนกว่าบาทแล้วนะครับใครสนใจก็โทรมาตามเบอร์ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ